สวัสดีนะครับทุกๆคนครับวันนี้นะครับพามาพักผ่อนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานนะครับชื่อ The Tree Riverside นะครับริมแม่น้ำเพชรบุรีนะฮะสวยๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีสถาปัตยกรรมบ้านสวยๆมาฝากทุกๆคนนะครับสำหรับใครที่มีไอเดียอยากจะสร้างบ้านนะครับโดยเฉพาะเราเนี่ยเราเรียนภูวิลล่าแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการพักผ่อนด้วยแล้วก็มาดูดีไซน์ด้วยนะครับวันนี้จะพามาชมแม่น้ำเพชรบุรีสวยๆนะฮะอันนี้เป็นอีกโลเคชั่นหนึ่งที่สวยแล้วก็มีรีสอร์ทอยู่รายล้อมเยอะมากๆนะครับแต่ยังขาดพูลวิลล่านะฮะอันนี้เป็นบ้านเต็นท์นะฮะสมัยนี้ค่อนข้างนิยมนะฮะจะบอกว่าคืนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทนะฮะแต่วันนี้เนื่องจากเป็นวันธรรมดานะเรามีดิสคาวน์นั่นนี่นะฮะดิสคาวน์ 40% ที่นี่มีเต็นท์ประมาณสัก10กระหลังได้มาพักได้นะครับที่แก่งกระจานนะครับชื่อ The Tree Riverside นะฮะ Riverside คือริมฝั่งแม่น้ำถูกไหมฮะเดี๋ยวจะพามาดูความสวยงามของสถาปัตยกรรมของบ้านพักที่นี่นะฮะเริ่มเห็นหรือยังฮะสไตล์นอร์ดิกมาแรงเห็นไหมฮะนอร์ดิกสวยไหมฮะบ้านนี้มีจากุซี่ด้วยแต่ไม่กล้าเข้าไปข้างในเนี่ยเห็นเต็นท์นี่ไหมฮะคือจากุซี่เห็นไหมฮะเริ่มสวยแล้วเนาะมีบ้านอยู่ประมาณ 2-3 สไตล์นะฮะที่นี่นอกจากเต็นท์แล้วก็ยังมีแบบนี้สไตล์นอร์ดิกคือจะบอกว่าตอนนี้นอร์ดิกกำลังกระแสนิยมเนาะแต่ที่นี่เนี่ยออกแบบได้สวยมากๆอันนี้เป็นบ้าน2ชั้นนะครับเป็นสไตล์นอร์ดิกเหมือนกันมีงานไม้มาเป็นงานตกแต่งนะฮะหลังคามุงด้วยซิงเกิลรูฟนะฮะซิงเกิลรูฟเห็นไหมฮะใช้งานไม้แล้วก็ไม้สีออกส้มๆสีสักทองนะฮะมาประกอบสวยมากๆนะครับสีนะฮะสมัยนิยมคือออกสีเทาๆแล้วก็เป็นสไตล์นอร์ดิกเห็นไหมฮะแล้วก็มีไม้มาเป็นส่วนเดคอเรชั่นถามว่าที่นี่ห่างไกลจังหวัดเพชรบุรีมากไหมประมาณ40กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ถ้าทำภูวิลล่าทุกหลังเนี่ยคงจะดังมากเลยนะฮะคงจะแจ๋วมากเลยนะครับอ่ะสุดท้ายก่อนจบนะฮะเดี๋ยวพามาชมความงดงามของแม่น้ำเพชรบุรีนะฮะเป็นแม่น้ำเล็กๆนะฮะอันนี้เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำเพชรบุรีห่างจากเขื่อนแก่งกระจานมาสัก10กิโลได้นะครับแม่น้ำธรรมชาติมากๆไหลแรงไหลเชี่ยวด้วยนะครับไหลผ่านป่าเขาแล้วก็ไปลงทะเลที่อำเภอบ้านแหลมนะครับโอเคนะครับก็โอเคนะครับขอให้มีความสุขทุกๆคนนะครับเดี๋ยวขอจบไลฟ์เท่านี้นะครับสวัสดีครับ